สวัสดี FC ทางช่อง YouTube นะทุกท่านนะวันนี้เรามาเจอกันอีกในคลิปหนึ่งงานนะเกสฮะกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์วิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับคราวนี้ FC จะทำการซ่อมบำรุงนะฮะมาซ่อมบำรุงเพราะว่ามีสาเหตุหนึ่งคือวิ่งไม่ออกวิ่งอืดนะคราวนี้ใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับระบบอากาศนะมี0405นะ EGR นะตรงนี้นะหรือด้านข้างตรงนี้เป็นปัญหานะครับแล้วก็ FC ต้องการล้างเครื่องไม่ดีนะเช็คเทสหัวฉีดนะและทางเดินอากาศนะต่างๆของเครื่องยนต์นะครับคราวนี้ก็ซ่อมบำรุงเราก็จะมีพวกหนึ่งเลยล้างเครื่องนะครับเช็ค ETR นะฮะเช็ควาล์วนะครับหัวฉีดนะฮะซีนที่เลือกมาเปลี่ยนใหม่หมดนะครับซีนที่เลือกมานะอย่างเช่นพวกยางฝาวาล์วนะฮะยางฝาวาล์วซีนแป๊บหัวฉีดซีนเบ้าหัวฉีดนะครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะแล้วก็แอร์โฟล้างนะความสะอาดนะครับกองเชื้อเพลิงตรงนี้นะเปลี่ยนใหม่นะฮะ SC Valve ผมส่องเข้าไปดูแล้วคันนี้เป็น SCD Valve มันจะมีหลายอย่างนะเราต้องปรึกษา FC ก่อนนะว่าจะทำตามนี้หรือไม่นะฮะอ่ะเคสนี้ถ้าทำจบแน่นอน 100% นะครับโอ้คันนี้สภาพเครื่องยนต์สวยเลยนะดูแลดีมากนะน้ำมันเครื่องคงเปลี่ยนถ่ายบ่อยนะครับท่อเริ่มไม่ดีไม่ค่อยสะอาดหายเท่าไหร่แล้วมีคราบสกปรกอยู่นะให้ทีมงานเราไปล้างส่วนมอเตอร์ยาที่เป็นปัญหาตรงทางเดินของอากาศแล้วก็จะล้างด้วยความสะอาดใหม่นะครับเดี๋ยวล้างดูมาดูล้างเสร็จนะมาดูสภาพก็ลงไปดีจังนะว่าจะสะอาดขนาดไหนนะครับสำคัญนี้นะฮะเดี๋ยว SC บาร์ต้องแจ้ง FC ของเรานะเปลี่ยนใหม่นะครับประมาณนี้นะฮะคันนี้เดี๋ยวไปดูหัวฉีดกันต่อนะครับไปต่อกับวีโก้ดีลเนอร์คันนี้นะหัวฉีดโอ้ถือว่าผ่านนะใช้ได้นะระยะยกนะเท่ากันเหลืออย่างเดียวคือการตวงนะการตวงน้ำมันนะฉีดดีเลยนะระยะยกเท่ากันครับก็ฉีดดีมากนะฮะเหลืออย่างเดียวเราไปตวงน้ำมันนะถ้าตวงเสร็จถ้าน้ำมันไม่เท่ากันก็ต้องปรับต้นนะครับให้มันฉีดเท่ากันแต่ถ้าฉีดเท่ากันแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะฮะนี่คันนี้ซ่อมบำรุงนะดูก่อนนะเสียไม่เสียค่อยว่ากันนะแต่ถ้าไม่เสียเราก็นำไปใส่เลยแค่นั้นแหละจบนะครับไม่ต้องเสียตังค์เปลี่ยนไปนะแต่ว่าการเทสและล้างหัวฉีดนั้นมีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าจะน้อยกว่านะครับประมาณนี้นะฮะก่อนจะตวงหัวฉีดนะฮะมีมาบอกกล่าวอีกหนึ่งอย่างนะไม่ควรทำนะอย่าทำเด็ดขาดนะครับนะอันนี้บอกเพื่อนช่างด้วยกันนะที่ติดตามช่องเรานะฝาปิดตรงนี้เป็นฝาปิดทางเดินของEGR นะหรือว่าอากาศนะก่อนที่จะเข้าไปอีจานะเขาอุดตัวนี้มาตัวเดียวนะตรงนี้เลยนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อุดนะคือฝั่งนี้นะที่เข้าเครื่องตรงนี้ไม่ได้อุดนะทีนี้ปัญหาของคันนี้ก็ปล่อยไว้พังโดยไม่รู้สาเหตุเลยนะเพราะว่าแผ่นอุดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะไม่ควรนำมาใช้เลยสังเกตไหมว่ามันมีรูเห็นไหมเนี่ยเศษรูเนี่ยมองทะลุเลยเล็กๆดูฝั่งนี้มันเริ่มหลุดนะฮะโดนความร้อนตัดนะฮะพอหลุดเข้าไปนี่ถ้าเป็นเศษเล็กๆไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันเป็นหลุดไปเป็นแผ่นเข้าไปนะเครื่องพังนะระวังให้ดีนะแล้วเพื่อนช่างอย่าทำนะถ้าใช้ก็ใช้เป็นเหล็กหรือว่าสแตนเลสเลยนะครับอันนี้บอกกล่าวกันนะปัญหาจะได้ไม่เกิดนะครับ
ประมาณนี้ส่วน SC Wow นะคันนี้ใช้มาแล้ว 300,000 กว่ากิโลนะแนะนำ FC เปลี่ยนนะเป็นการซ่อมบำรุงอย่างนึงนะครับไม่ต้องรอให้เสียนะฮะแค่อายุงาน 300,000 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วก็เปลี่ยนละใช้กันยาวๆไปเลยนะครับคันนี้เราเทสหัวฉีดแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะดีมากเลยนะคันนี้แค่เทสแล้วก็ล้างหัวฉีดนะฮะต้นไม่ได้ปรับนะดวงน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับก็พร้อมใส่ได้เลยนะไม่ต้องเสียตังค์เสียแต่ค่าเทสกับค่าล้างนะไม่ต้องปลายไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ประหยัดงบไปนะไปต่อนะก็ด้วยไปดีล้างให้ใหม่นะมาฉีดเตรียมประกอบนะครับส่วนซีนตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับซีนแป๊บซีนเบ้าอย่างวาวนะเปลี่ยนใหม่นะครับประมาณนี้พร้อมประกอบแล้วไอจีวาลใส่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ FC แจ้งมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคือลอกหน้าเครื่องตัวนี้3ตัวนะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้กำลังประกอบหัวฉีดลงไปนะคันนี้สภาพเครื่องยนต์สะอาดมากนะ FC น่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะน้ำมันเครื่องนี้ไม่มีคราบดำเลยนะคราบเหนียวไม่มีเลยแหวนรองหัวฉีดไม่รั่วนะอันนี้เช็คตามระยะก็ใช้งานได้อีกนานเลยนะครับนะเครื่องโคตรสวยอ่ะนี่นะ 300,000 กว่าโลแล้วนะชัดเจนนะครับแผ่นติดวิทยานะครับแนะนำให้เป็นสร้างกันเลยนะครับฟังเสียงเสียงร่วงไปแล้วจะเก็บขึ้นมานะแบบนี้นะฮะไม่ใช่เอาอลูมิเนียมมาใส่นะเป็นเรื่องเลยนะครับวิ่งเข้าห้องเครื่องเนี่ยวาวนะวาวคดวาวยันเครื่องเดินไม่นิ่งเอ้าหากันไปสินะที่ไหนพลาดตรงที่เราทำไปนี่เองนะระวังนะครับวีโก้คันนี้กว่าจะเสร็จก็มืดค่ำเลยนะครับเอาแยกน้ำมันก่อนเราสตาร์ทแจ็คนิดนึงนะบิดนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งสตาร์ทเร็วเผื่อมันแอคซิเดนต์นะครับแยกด้วยเอาเอายังไปแยกด้วยติดขึ้นมาแล้วนะคันนี้นะฮะต้องซัพพลายปั๊มด้วยนะครับซัพพลายปั๊มหรือว่า HCV Valve ที่เราเปลี่ยนไปนะครับต้องซัพพลายใหม่นะแล้วพายก็เหมือนการเรียนรู้ของอุปกรณ์กับกล่องนะฮะประมาณนั้นนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องน้ำหายด้วยนะดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงว่าน้ำหายไปตรงไหนเจอไหมนะด้านนอกไม่น่าเจอตรวจดูหมดแล้วนะก็ตำแหน่งของเขามันจะทำให้เส้นนั้นแบบมีโก้นะมากถ้าเป็นรถต่ำบางทีด้านบนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นนะถ้าต่ำถือว่าพอแล้วไม่ต้องเติมปกติแล้วไม่ต้องเติมเดี๋ยวคันนี้เราให้ทีมงานออกไปวิ่งทดสอบทดลองครับมีอะไรโชว์ไหมนี่ถ้าจะกลับมาแก้ไขนะวิ่งพูดปาดไหมนะครับนะประมาณนั้นนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราทดสอบนะครับจบงานไปนะครับสำหรับวีโก้นะคันนี้เครื่องยนต์ 3,000 นะครับงานซ่อมบำรุงนะยอมรับว่า FC ดูแลดีนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคือล้างก็ร่วมไปดีนะเช็คหัวฉีดนะครับหัวฉีดดีมากนะครับไม่เป็นปัญหานะครับ
แต่ระวังเรื่องเดียวนะการอุดแผ่น EGR มานะตอนนี้ถ้าหลุดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วโอ้โหเงียนๆเลยนะวาวพดนะเครื่องเดินสั่นนะพลาดแค่จุดเล็กๆอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับอ้าวกับคลิปนี้นะกับงานซ่อมบำรุงนะครับดูแลก่อนที่จะพังไปเยอะนะมาดูตามนี้เลยนะรถมีใช้งานได้ไม่ยาวต่อเลยครับกับเคสนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับกูแง่เจริญการช่างครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายอยู่แง่เจริญการช่างนะครับ